ซึ่งก็เป็นเหตุแปลกๆที่ธัญญาอาสยามถึงกับงงอย่างหนักมากเมื่อมีทั้งรถพยาบาลมาถึงบ้านแล้วก็มีพนักงานมาส่งสินค้าทั้งที่ไม่ได้สั่งอะไรเลยโดยที่โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความอธิบายบอกว่าเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านหลายครั้งจนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรอบแรกก็มีคนโทรสั่งเซเว่นมาส่งที่บ้านแล้วก็เก็บปลายทางเมื่อหลายวันก่อนหลายครั้งในวันนี้เกิดเหตุครั้งที่2รอบแรกสั่งเซเว่นมาส่งที่บ้านก็บอกว่าเก็บปลายทางช่วง 9:00 นเช้าพี่แม่บ้านก็ไม่รับเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครกดสั่งและก็ไม่มีใครอยู่บ้านด้วยวันนี้14:00 นก็มีคนโทรแจ้งรถพยาบาลมาที่หน้าบ้านก็บอกว่ามีคนล้มในห้องน้ำหมดสติรถพยาบาลมาจอดหน้าบ้านเลยนะคะใครเป็นคนทำหรือว่าเล่นอะไรก็หยุดเล่นนะคะเสียเวลาเจ้าหน้าที่และก็เป็นการก่อกวนทางเรามีเบอร์โทรศัพท์จากพี่เจ้าหน้าที่ที่รถพยาบาลแล้วนะคะกำลังจะไปแจ้งความนะคะเพราะว่าหลายรอบแล้วและพี่แม่บ้านก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยด้วย